อยากจะรู้เนี่ยค่ะอาจารย์ค่ะว่าลมร้อนหรือว่าฮีทสโตรกค่ะที่เรารู้จักกันเนี่ยตกลงทุกวันนี้ค่ะเรารู้จักอย่างถูกต้องไหมว่าไม่ว่าจะเป็นแบบไม่มีเหงื่อหรือว่าสัญญาณมันอะไรที่มันแบบมีมากมายกว่านี้เพราะว่าหลังจากกรมควบคุมโรคบอกว่าโอ้โหเรามีคนตายจากความร้อนทั้งที่เราก็ไม่ได้ขี่อูฐอยู่กลางทะเลทรายซะหน่อยทำไมเราจะต้องมาเผชิญโรคแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะครับก็ฟังแล้วก็ฟังจากตัวเลขข้อมูลเมื่อเช้าที่ผมได้ยินมาก็ตกใจเหมือนกันนะครับก็ไม่แปลกใจเลยเพราะว่าอาทิตย์นี้รู้สึกว่ามันโอ้โหมันร้อนจริงๆขนาดเราคนไทยกันเองยังรู้สึกว่ามันร้อนเลยนะครับใช่แต่คราวนี้ถ้าจะพูดถึงว่าเข้าใจถูกต้องไหมโดยตัวนิยามเนี่ยจริงๆตัวฮีทสโตรกเนี่ยคือมันเป็นเรียกว่ามันเป็นขั้นรุนแรงที่สุดละกันแต่ว่า ถ้าเราพูดโดยรวมก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากอุณหภูมิร่างกายหรือความร้อนที่สูงขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็มีตั้งแต่ขั้นแบบเล็กๆไปจนถึงขั้นเสียชีวิตได้อะไรเงี้ยครับมันตัวฮีทสโตรกที่เราพูดกันเยอะเพราะว่ามันเป็นจุดที่เหมือนเป็นจุดที่รุนแรงที่สุดละใช่ครับค่ะทุกทีเราจะรู้จักแต่ร้อนในอันนี้มันอยู่คือร้อนในหรือร้อนนอกคะฮีทสโตรกเนี่ยหรือมันทั้งนอกทั้งในคะผมว่ามันเป็นจะเรียกว่าอะไรก็ทั้งร้อนในร้อนนอกแล้วกันนะครับแต่ว่ามันถึงภายในมันก็เลยถึงขั้นเสียชีวิตได้อย่างเงี้ยครับค่ะแล้วข้างในกับข้างนอกค่ะสัญญาณมันจะบ่งบอกอะไรคะเพราะอุณหภูมิอะค่ะมันสูงขึ้นแล้วมันต้องเลทขนาดไหนคือ40อะเราคงไม่เข้าไปหรอกแต่มันถ้าแบบเลี่ยงไม่ได้จริงๆหรือบางคนแค่แบบกะคิดใจว่าอะเราเดินข้ามถนนผ่านไปแวบนึงแต่บางคนก็เกิดอาการแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เราได้ยินข่าวกันแบบเป็นลมหน้ามืดล้มไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็จริงๆถ้าตัวนิยามของโรคก็คือเป็นความร้อนที่เมื่อกี้เราคุยกันแล้วก็จนทำให้เกิดอาการตามมาตั้งแต่น้อยจนมากน้อยก็อย่างเช่นได้ง่ายๆเลยอย่างเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนก็เริ่มส่งสัญญาณมาละต่อมาอาจจะหน้ามืดวูบหมดสติจนถึงชักแล้วก็จนเริ่ม อวัยวะภายในเริ่มทำงานผิดปกติเพราะความร้อนที่มันสูงขึ้นจนเกินควบคุมอย่างเงี้ยครับสุดท้ายพออวัยวะภายในมันเริ่มผิดปกติมากๆก็อาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิตตามมาจากอวัยวะภายในหลักๆที่มันเริ่มผิดปกติมากๆคราวนี้ผมตั้งแต่ตอนคุณหยกคุณดินชวนให้มาพูดตอนคืนนี้เนี่ยจริงๆผมก็นั่งคิดว่าจะทำจะพูดยังไงให้แบบเราเข้าใจกันง่ายแล้วก็พอจะย่อยเอาไปใช้ได้ครับที่ได้ต่อได้ง่ายอะไรเงี้ยครับเนาะผมขอยกตัวอย่างเป็นแบบสามเหลี่ยมละกันสามเหลี่ยมในที่นี้ก็คือสามเหลี่ยมทั้งหมดเนี่ยที่มันจะเรียกว่าเป็นทำให้เกิดทุพพลภาพหรือเสียชีวิตตามมาเนี่ยอันหนึ่งเหตุจากตัวเราเองข้อหนึ่งนะครับค่ะอย่างที่สองก็คือสภาพแวดล้อมก็คือไอความร้อนจากของโลกเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายอย่างที่สามคือปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เป็นสิ่งกระตุ้นเข้ามาค่ะนะครับเนาะอันนี้มันจะตอบง่ายมากว่ามันจะตอบรวมทั้งหมดที่เราจะคุยกันภายใน15-20นาทีนี้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันจะป้องกันได้อย่างไรก็คือจากตัวเราเนี่ยอาจจะสภาพแวดล้อมก่อนง่ายๆเพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนอุณหภูมิสูงมากๆแล้วเราจะป้องกันความร้อนที่มันเกิดอยู่ในหน้าร้อนได้ยังไงก็คือเราก็จะต้องเอาตัวเราออกจากความร้อนตรงนั้นได้ให้ได้มากที่สุดไม่ไปอยู่กับมันนานๆหรือถ้ามันต้องเสี่ยงก็เสี่ยงให้น้อยที่สุดตัวเราเนี่ยก็คือเราจะทำไงให้ร่างกายเราไม่เกิดอุณหภูมิสูงก็คือเราก็ไม่เอาตัวเราเองไปอยู่ตรงนั้นรวมถึงอะไรที่ปกปิดตัวเราการใส่เสื้อผ้าการออกกำลังกายที่ทำให้ตัวเรามีความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องลดลงในช่วงเวลาที่มันในสามเหลี่ยมตรงเนี้ยส่วนปัจจัยอื่นๆที่พอจะป้องกันได้ก็อย่างเช่นเขาจะมีพูดกันถึงพวกแอลกอฮอล์ยาเสพติดหรือยาบางตัวแต่ว่าผมจะไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นนะเดี๋ยวมันจะทำให้เครียดกันไปหมดเอาเป็นแค่ง่ายๆว่าตัวเราสภาพแวดล้อมแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงปัจจัยอย่างอื่นที่ยาพวกยาหรือว่าโรคประจำตัวแทรกซ้อนอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับอันนี้คร่าวๆก่อนครับค่ะแต่ที่อาจารย์คะด้วยความสภาพอากาศเราสองคนก็คุยเหมือนกันว่าไอ้คำว่าร้อนเนี่ยมันร้อนทุกวัน
ทุกวันจริงๆค่ะแล้วเราจะแบบว่าหลบมาอยู่ที่ร่มคือเราเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงส่วนตัวของเราอ่ะสภาพอากาศร้อนเราเจอทุกวันใช่ไหมคะปัจจัยเสี่ยงคือโรคประจำตัวของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์แต่สัญญาณของฮิสโตรกอะค่ะที่เรารู้สึกว่าเนี่ยแหละมันเกิดกับเราละหรือเกิดคนข้างๆเราเนี่ยค่ะมันจะดูอะไรคะนอกจากคำว่าเหงื่อไม่ออกพอนิยามเหงื่อไม่ออกอ่ะบางครั้งคนบอกคนเหงื่อไม่ออกคนมีบุญนะบางคนเหงื่อไม่ได้ออกเหมือนกับสมมติถ้าพี่ออกเยอะผมอาจจะออกน้อยอะไรเงี้ยพี่ยังเป็นคนเหงื่อไม่ค่อยออกของดีมเหงื่อออกเยอะใช่อย่างเงี้ยค่ะเราจะดูยังไงคะครับจริงๆตัวเหงื่อออกมันมีทั้งสองแบบนะครับหมายถึงว่าถ้าตามเท็กซ์บุ๊กหรือหนังสือเลยเนี่ยทั้งเหงื่อออกหรือไม่ออกก็สามารถทำให้เกิดตัวฮีทสโตรกได้ไม่ได้มีการบ่งบอกว่าคนที่เป็นคนเหงื่อออกน้อยคนนี้เป็นคนเหงื่อออกเยอะมากแล้วจะเกิดฮีทสโตรกน้อยหรือมากกว่าคนอื่นอย่างเงี้ยครับแต่มันก็อาจจะเป็นเรายึดอุณหภูมิเป็นหลักว่าถ้าเราวัดอุณหภูมิร่างกายเรามันแบบเริ่มจะทะลุ40แล้วอันนี้ถ้านิยามทางการแพทย์มันต้องเป็นอุณหภูมิแบบที่เป็นแกนกลางอะไรเงี้ยครับอย่างเด็กก็จะวัดรูทวารอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเราคร่าวๆเราวัดคร่าวๆไปแล้วกันถ้ารู้สึกว่ามัน39-40เหมือนเราเป็นไข้สูงมากโดยที่จริงๆเราไม่ได้มีอาการอย่างอื่นเงี้ยก็ต้องเฝ้าระวังมากๆเอาตัวเองออกจากตรงนั้นอะไรเงี้ยครับเพราะเหงื่อออกหรือไม่ออกเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดที่แม่นยำหรือว่าแท้จริงว่าออกหรือไม่ออกเท่าไหร่จะทำให้เกิดฮีทสโตรกมากหรือน้อยแค่ไหนเพียงแต่ว่าไอ้กลไกการเหงื่อออกของร่างกายเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นการระบายความร้อนนี่แหละครับเหงื่อออกมารูขุมขนเป็นทางช่องทางหนึ่งของการระบายความร้อนที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราก็เลยคิดว่าคนที่เหงื่อออกน่าจะระบายความร้อนได้ดีก็น่าจะใช่เพียงแต่ว่ามันก็จะไม่ได้พูดตรงนั้นไม่ได้ฟันธงโดยตรงว่าเอ้ยเธอเหงื่อไม่ออกเลยเธอจะเป็นฮีทสโตรกมากกว่าฉันหรืออะไรเงี้ยครับและอะไรอีกอันนึงคะอย่างอาเจียนอย่างที่อาจารย์บอกคือบางคนก็แบบร้อนจนเวียนหัวเอออย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าหิวน้ำอะไรใช่คือถ้ารู้สึกแบบนั้นก็ต้องเอาออกจากตรงนั้นเลยเอาตัวเองออกจากตรงนั้นทำอาจจะไปในพึ่งพัดลมถ้าทำได้พัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำให้เสื้อผ้าที่มันค่อนข้างรัดเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันแน่นแล้วกันครับให้มันผ่อนคลายให้มันระบายได้อะไรเงี้ยครับเหมือนอบขนมอ่ะถ้าอบขนมเราห่อฟลอยหรืออะไรเงี้ยเข้าไมโครเวฟก็น่าจะไม่ใช่เข้าไมโครเวฟเอาไปอบอะไรเงี้ยมันน่าจะร้อนได้มากกว่าถ้าเราไม่ได้มีอะไรปิดกั้นอยู่นึกออกป่ะครับมองนั้นอะไรเงี้ยผมว่ามนุษย์ถ้าพูดง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับส่วนการดื่มน้ำก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าไอ้เรื่องการภาวะขาดน้ำก็จะทำให้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดฮีทสโตรกเนี่ยสูงขึ้นได้ครับครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าร้อนนะรู้สึกว่าร้อนเนี่ยให้พยายามเปิดพัดลมแต่ในช่วง2สัปดาห์นี้คุณหมอผมพยายามเปิดแล้วมันเหมือนเป็นการเปิดได้เป่าผมเข้ามาเออมันร้อนความร้อนเหมือนตกนรกอ่ะเหมือนคอมเพรสเซอร์แอร์เห็นรูปที่เขาส่งต่อกันปะอันไหนครับพี่รูปการ์ตูนนะคะเปิดแล้วเหมือนไฟลุกท่วมใส่หน้าใช่มันยิ่งเปิดยิ่งร้อนมากทำไมมันไม่ได้รู้สึกเย็นโอ้โหมันเหมือนหาใส่ตัวเพิ่มความเสี่ยงอะครับถ้าไม่งั้นอันนี้เข้าใจได้หมอนึกออกเหมือนกันเนาะบางทีเราก็ถ้าเป่ายิ่งร้อนก็หยุดเป่าแล้วอาจจะหาวิธีอื่นอย่างเช่นเอาน้ำลูบหน้าลูบขาเหมือนเช็ดตัวเด็กอะไรเงี้ยครับเวลาโดนไข้จุดที่สำคัญก็คือตรงอะไรนะซอกคอหานีบรักแร้อันนี้เป็นจุดหลักๆเนาะที่มันจะเก็บความร้อนไว้เพราะฉะนั้นก็ถ้าเรายังหมายถึงถ้าเรายังเป็นคนปกติไม่ได้มีอาการมากมายแต่รู้สึกมันร้อนมากถึงจุดนั้นถ้าอาบน้ำได้ก็อาบเลยชุ่มฉ่ำนะครับอันนี้เราไม่ได้พูดถึงคนไข้ที่กำลังจะเข้ามาโรงพยาบาลเนาะอันนี้เราพูดถึงว่าถ้าตัวเรายังพอมีสติรู้ตัวขยับอะไรได้สบายอยู่ก็หาอะไรเช็ดนู่นนี่นั่นอาบน้ำได้ก็อาบอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาผมว่าแบบคนที่คิดตอนสมัยก่อนนี้จริงๆเขาก็สุดยอดนะแต่พออันนี้เขาเล่นสงกรานต์ไปเราก็ค่าน้ำมานะคะเหมือนกับค่าไฟพอเราหนีร้อนไปเพิ่งเย็นเห็นค่าไฟเราก็ร้อนประหยัด
ประหยัดกว่าค่ารักษาตัวอะไรเงี้ยก็อาจมีส่วนค่ะอาจารย์คือแต่ก็เหมือนโดนทั้งขึ้นทั้งล่องนะคะไม่หนีข้างไหนก็ไปข้างหนึ่งและการดื่มน้ำค่ะอาจารย์เขาบอกว่า1ชั่วโมงต้องดื่มให้ได้แบบ4แก้ว5แก้วในช่วงสภาวะที่ร้อนขนาดนี้มันจำเป็นขนาดนั้นไหมแล้วบอกว่าเคยคุยกับอาจารย์ด้านแบบโรคแบบไม่ว่าจะเป็นอายุรกรรมหรือโรคต่อมไหลท่อเรื่องเบาหวานนะคะบอกว่าหน้าร้อนเนี่ยเบาหวานตัวขึ้นเลยเพราะว่าน้ำตาลทุกคนจะโหยแล้วแบบหวาน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 คำว่าฮีสโตรกเราต้องกินน้ำหวานน้ำเย็นเท่านั้นหรือเปล่ามันถึงจะดีแล้วต้องแบบกินสักกี่แก้วอะไรเงี้ยค่ะอ๋อจริงๆไม่ต้องน้ำหวานน้ำเย็นก็ได้ครับก็น้ำธรรมดาอุณหภูมิปกติก็ได้ถ้าเย็นก็ชื่นใจดีเท่านั้นเองแต่ว่าสำคัญคือให้ร่างกายมีน้ำที่เพียงพอเพื่อให้มันไปเลี้ยงให้น้ำมันเข้าไปอยู่ดูดซึมไปเป็นสารน้ำในร่างกายต่อไปอะไรเงี้ยครับเพื่อที่ได้อวัยวะหลักๆมันไม่ขาดน้ำอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าก็ไม่จำเป็นต้องหวานมากหรืออะไรมากอะไรเงี้ยแต่เข้าใจว่ามันก็จะชื่นใจกว่าเนาะใช่ใช่ใช่ครับคุณหมอครับอันนี้ก็ทานได้นะแต่ว่าเอาแต่พอดีใช่แต่พอดีใช่ก็อาจจะแบบน้ำหวานหน่อยแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยครับน้ำธรรมดาเยอะๆอะไรเงี้ยพวกเกลือแร่จำเป็นไหมครับคุณหมอครับก็ได้นะจริงๆคือเราพอถ้าผมพูดไปว่าแบบดื่มน้ำเยอะมากๆเนี่ยพอดื่มน้ำเยอะมากๆบางทีมันจะเกิดภาวะอื่นตามมาแทนเพราะฉะนั้นแต่เรียกว่าเพราะว่าเป็นถ้าดื่มน้ำเยอะมันก็จะไปไดรูทพวกสารเกลือแร่อย่างอื่นอะไรเงี้ยครับเนาะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอางี้แล้วกันเหมือนถ้าเราออกกำลังกายแล้วสูญเสียเหงื่อมากๆเราก็ดื่มน้ำเกลือแร่ในปริมาณที่เหมาะสมก็น่าจะเข้าที่มากกว่าอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเอาเป็นเรียกว่าดื่มอะไรได้ก็ดื่มชดเชยไปละกันจะได้ไม่ต้องคิดมากว่าวันนี้ฉันจะดื่มน้ำมีไหมดื่มน้ำไม่เท่านี้แล้วเดี๋ยวต้องดื่มน้ำเกลือแร่เอาแบบไม่ต้องเครียดมากเอาเป็นว่ารู้สึกว่าถ้าร้อนกระหายน้ำก็ดื่มน้ำไปเรื่อยๆดื่มน้ำหรือถ้าพูดให้ง่ายกว่านั้นดื่มน้ำให้รู้สึกว่าฉี่มันปัสสาวะเนี่ยมันออกไม่เข้มสีใสดื่มน้ำให้ปัสสาวะเราจะรู้ถ้าเราสังเกตตัวเองจริงๆเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าในช่วงสัปดาห์เนี่ยแม้แต่ตัวผมอะอย่างขนาดทำงานในอยู่ในโรงพยาบาลนะครับห้องแบบไม่ได้อยู่ข้างนอกเนี่ยยังรู้สึกเลยว่าตัวเองปัสสาวะออกน้อยกว่าช่วงปกติไม่รู้ว่าคุณดีนคุณหยกเป็นด้วยไหมเนี่ยเป็นค่ะเป็นรู้สึกเหมือนกันค่ะว่ารู้สึกทำไมเข้าห้องน้ำน้อยจังหรือว่าเราเหนื่อยไม่รู้ละเพราะผมอัดน้ำไปเยอะมากครับคุณหมอพี่ก็ทานไม่แพ้ดีนะแสดงว่าคุณดีก็เพียงพอฮะของคุณหยกก็ต้องเติมเข้าไปถ้าไม่รู้จะดื่มแค่ไหนจริงก็ดื่มไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่ามันเริ่มปัสสาวะได้ออกมาแบบสีใสเนาะไม่ได้เข้มแล้วก็ปัสสาวะไม่ได้น้อยแบบเอ๊ะวันนี้ตื่นมาปัสสาวะหนึ่งครั้งเอ้ยอีกทีนึงก่อนนอนเลยนี่น้อยไปละน้อยไปมากเลยอะไรเงี้ยค่ะดีไหมจะได้แบบลองดูสังเกตตัวเองแบบง่ายๆไม่ต้องอันนี้คือวิธีการว่าน้ำพอไหมกับร่างกายนะใช่ใช่อันนี้แบบพื้นเลยนะครับค่ะค่ะค่ะโอ้จริงก็น่าแปลกเหมือนกันนะขนาดคุณหมอสมมติไม่ได้ทำงานที่แบบว่าออกมาข้างนอกเท่าไหร่เนี่ยยังมีอาการแบบนี้ได้นะคิดดูคนที่จะต้องทำงานข้างนอกด้านนอกเนี่ยใช่ใช่โหมันจะต้องเฝ้าระวังตัวเองขนาดไหนอ่ะเนาะอาจารย์คะแล้วเนี่ยค่ะอย่างอุปกรณ์กันแดดเนี่ยที่เขาเคลมกันต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อกัน UV ร่มกัน UV หมวกกัน UV มันช่วยเราได้ไหมคะอาจารย์ช่วยได้ในเรื่องของแสง UV แต่ถ้าเราจะพูดว่า UV มันนำพาความร้อนมาด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะช่วยได้ครับเพราะจริงๆแค่เรากันแดดให้มันเป็นร่มอุณหภูมิมันก็ลดละเนื้อป่ะครับคือถ้าเราโดนแดดตรงๆเนี่ยมันก็ไหม้กันหมดอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถามว่าช่วยไหมก็ตอบว่าช่วยแล้วกันครับค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างที่ในห้องฉุกเฉินเนี่ยค่ะต่างๆค่ะเดี๋ยวนี้มีคนแบบวัยไหนที่มีอาการอย่างนี้เข้ามาเริ่มมีเยอะไหมคะในสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยค่ะที่เรารู้สึกซ้อมเหมือนซ้อมตกนรกกันทุกวันร้อนจังเลยต้องเรียกว่าในช่วงเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเข้าเมษามาเนี่ยที่เรียกว่ามีจำนวนผู้ป่วยกลุ่มนี้เยอะขึ้นแล้วกันครับโอ้โหเป็นวัยว่ามีเข้ามาบ้างแต่อันนี้ผมกำลังพูดถึงว่าอันนี้น่าจะน้อยกว่าที่ต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดน่าจะเยอะกว่านี้อีกอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่วัยไหนอ่ะก็ปนนะครับคือเราเรียกกันว่า
ถ้าเราใช้เป็นวัยเนี่ยคนที่จะเสี่ยงต่อภาวะที่อันตรายหรือฮีทสโตรกที่อันตรายที่สุดเนี่ยจะเป็นเด็กแบบเด็กๆเลยกับผู้ใหญ่อายุเยอะๆเลยเพราะว่าเขาจะปรับตัวเองได้ถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะปรับตัวเองได้ไม่ค่อยดีละไม่เทียบเท่ากับคนหนุ่มสาวเนาะแต่ว่าเคสที่มาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีการระบุปัจจัยที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนที่ทำงานอยู่ข้างนอกคนอาชีพที่ทำงานอยู่ข้างนอกอะไรกับหมอใช้คำนี้แล้วกันนะอาชีพที่ทำงานอยู่ข้างนอกที่นานกว่าปกติอย่างเงี้ยหรือว่าช่วงที่จะต้องไปฝึกแข่งกีฬาฝึกงานฝึกอะไรอยู่ข้างนอกแล้วก็ต้องใส่เสื้อผ้ารัดกลุ่มคนอย่างเงี้ยกลุ่มคนแบบนี้ที่ทำอาชีพแบบนี้ก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าอะไรเงี้ยครับก็ตามสามเหลี่ยมเลย อยู่ข้างนอกเป็นเวลานานใส่เสื้อผ้ารัดกลุ่มอะไรเงี้ยครับนานนี่คือต้องเท่าไหร่คะหรือว่าแค่เรารู้สึกว่าอ๋อแล้วแต่คนเลยครับใช่หมายถึงว่านานมันของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าเวลานานของเรากับของเขาอาจจะไม่เท่ากันเลยอย่างเช่นคนที่ปรับตัวยกตัวอย่างอะไรดีอย่างสมมุติเราคนไทยเนี่ยอยู่เมืองไทยมานานมากอะเราปรับตัวอย่างนี้มาเรื่อยๆค่อยๆจากหน้าร้อนน้อยไปสู่ร้อนมากใช่ไหมครับไปหน้าร้อนร้อนร้อนเลยแต่ว่ามีช่วงไหนเย็นเลยถ้ามีใครมาเที่ยวบ้านเราแล้วเขาอย่างเช่นมาจากขั้วโลกเลยอย่างเงี้ยเนาะวันนี้ปุ๊บลงกรุงเทพเลยร้อน40อย่างเงี้ยก็จะเสี่ยงก็มีโอกาสเรียกว่าใช้คำว่ามีเป็นปัจจัยเสี่ยงของเขาแล้วกันที่ยังไม่ได้รับการปรับตัวอะไรเงี้ยครับเหมือนเวลาเราไปเมืองนอกเหมือนกันเนาะเวลาไปเจออากาศหนาวเย็นมากๆใช่ไหมแต่มันอารมณ์คนละแบบนะคะอย่างถ้าเราไปอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่ามันยังสดชื่นแล้วรู้สึกโหยหาทุกวันนี้ดีมก็ยังเอารูปตัวเองเผชิญหิมะลบ15มาอวดยกอยู่ว่าคุณเคยหรือเปล่าที่คุณเคยไปลบแบบประมาณนี้มันเป็นความโหยหาที่เราไม่สามารถย้อนกลับไปหามันได้แล้วท่ามกลางสภาพอากาศที่หลายคนมักจะใช้คำว่าซ้อมตกนรกกันอยู่หรือเปล่า อะไรแบบนี้มันก็ต้องหาสิ่งที่มันพอจะเยียวยาจิตใจได้ในช่วงเวลาแบบนี้มาเห็นไหมเพิ่มปัจจัยลดความร้อนให้กับตนเองใช่ครับคุณหมอ ผมพยายามทำอย่างที่คุณหมอบอกนี่แหละครับผมพยายามเอาไปดูรูปเก่าๆของตัวเองที่แบบไปในที่ที่มันเย็นๆอะไรอย่างนี้ใช่แต่ถ้าคุณดินหยิบรูปไปกางอยู่นอกสถานีโอ้ อันนี้ก็ไม่ได้ช่วยอันนี้ก็ไม่ไหวครับคุณหมอแล้วคุณดินจิบรูปเข้ามาแล้วแบบอยากดูรูปชัดๆเย็นๆเข้ามาอยู่ในห้องส่งครับเว้ยก็คนต้องใช้เป็นแบบนี้เนี่ยแหละฮะคุณหมอเรื่องของการสมมุติถ้าเราจะต้องออกไปใช้ชีวิตด้านนอกการอาจถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเลยไม่ได้เป็นเด็กไม่ได้เป็นผู้สูงอายุแต่ว่าการพักผ่อนน้อยเนี่ยเพราะว่าผมจะยกตัวอย่างกรณีวันนี้ที่ผมไปอ่านข่าวเจอเนี่ยมีคุณพี่ผู้หญิงท่านนึงที่ฉะเชิงเทราเขากำลังขับรถไปตลาดแล้วก็กำลังจะกลับบ้านโดยระยะทางที่มันไม่กี่กิโลเมตรนะฮะคุณหมอแล้วระหว่างที่เขากำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ภาพมันตัดไปเลยภาพมันตัดน็อกสลบไปเลยมารู้ตัวอีกทีอ้าวอยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยเขาบอกว่าเขาก็รู้สึกว่าร้อนแล้วอยู่ภาพมันตัดแต่ว่าสาเหตุหลักๆสำคัญก็คือเขาพักผ่อนน้อยเขาพักผ่อนน้อยแล้วก็ตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตโดยที่อาจจะไม่ได้ตากแดดนานมากเนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้เกิดที่สโตรกกับร่างกายเราด้วยไหมครับคุณหมอฮะของกรณีที่คุณดีนเล่านี่ผมไม่แน่ใจต้องไปดูอันนี้ต้องไปดูก่อนว่าที่เขาวูบหมดสติไปเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะฮีทเพราะภาวะความร้อนหรือเปล่าหรือเพราะภาวะอย่างอื่นอันนี้ครับคุณดีนคุณหยงนึกออกไหมเข้าใจค่ะที่อาจจะมีคนที่หมดสติเข้ามาที่โรงพยาบาลเนี่ยอันดับแรกคือเขาหมดสติเพราะอะไรหนึ่งในการวินิจฉัยข้อหนึ่งในการวินิจฉัยก็คือในช่วงนี้อาจจะเป็นฮีทสโตรกก็ได้ค่ะหรือเป็นฮีทซินโคปเป็นแบบเหมือนเป็นความร้อนที่ทำให้เกิดการวูบอย่างเงี้ยก็ได้แต่อย่างอื่นก็คือหรือเขาวูบจากอย่างอื่นอย่างเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะไหมมีภาวะเส้นเลือดสมองหรืออะไรเงี้ยต้องลองหากันดูทีเพราะฉะนั้นผมเลยอาจจะตอบไม่ได้ 100% ว่าเขาเกิดจากภาวะฮีทสโตรกไหมแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะเกิดการวูบจากฮีทสโตรกได้ไหมในอย่างคนไข้คนนี้ที่คุณดีเล่านะก็ตอบว่าได้ครับในช่วงนี้
คือเพราะฉะนั้นเรื่องของการพักผ่อนการเตรียมความพร้อมของร่างกายตัวเองเนี่ยที่จะต้องไปเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนขนาดนี้ก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันใช่ไหมคุณหมอครับอ่าใช่ครับในทุกอย่างเลยไม่ใช่แค่ฮีทสโตรกอย่างเดียวการพักผ่อนก็ช่วยอยู่ละแล้วกิจกรรมการแจ้งอะไรบ้างคะที่เราควรงดคือเราอย่าไปหาทำอย่างเช่นบางคนแบบก็ชอบวิ่งก็อยากออกวิ่งควรต้องแบบจริงๆจริงๆเนี่ยผมเรียกว่าไม่ได้จะให้งดแต่เรียกว่าถ้าจะออกกิจกรรมกลางแจ้งก็อาจจะเป็นช่วงที่มันแดดร่มลมตกหน่อยก็คือกลางแจ้งเหมือนกันถูกป่ะครับแต่ไม่ใช่กลางแดดแดดอย่างนี้แต่เป็นกลางแจ้งในช่วงเวลาที่แบบอาจจะเช้ามืดหรือว่าช่วงเย็นที่แบบแดดมันเริ่มคล้อยไปแล้วอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็น่าจะช่วยลดปัจจัยกระตุ้นออกจากสามเหลี่ยมเนาะก็จะทำให้ภาวะฮีทสโตรกโอกาสการเกิดฮีทสโตรกหรือว่าความเจ็บป่วยจากความร้อนเนี่ยก็ลดลงได้ครับค่ะแต่ว่าสี่โมงเย็นเนี่ยแดดเหมือนเที่ยงไม่น่าไม่น่าไม่น่าสี่โมงไม่ไหวพี่ไม่รู้สึกว่าตะกอนบอกว่าสี่โมงเย็นเด็กกลับบ้านเนี่ยยังน้องหนูกลับบ้านก็คือเวลาเย็นแต่ก็ไม่รู้สึกเย็นไม่ได้เดี๋ยวนี้หกโมงยังไม่ไหวเลยพี่โยกแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยเนาะใช่ไหมคุณหมอผมรู้สึกว่าหกโมงตอนนี้เนี่ยคือถ้าคนจะไปออกกำลังกายอ่ะมันผมมองว่าอาจจะต้องแบบถ้าจะต้องไปวิ่งหรือว่าอะไรอย่างนี้นะแบบมันต้องหกโมงครึ่งเป็นต้นไปอ่ะใช่ที่แบบว่าแดดพาที่มันตกลงจริงๆอ่ะแต่ว่ามันก็จะทดแทนด้วยการที่พื้นถนนพื้นปูนมันคลายความร้อนออกมาใช่โอ้ใช่ก็เรียกว่าออกได้ละกันครับแต่ก็เอาให้พอเหมาะสมจนไม่แล้วก็ดื่มน้ำสำคัญคือก็ดื่มน้ำดื่มน้ำเกลือแร่ครับไปควบคู่ด้วยถ้าเราจำเป็นจะต้องมีการฝึกร่างกายเพื่อกิจกรรมอันนั้นโดยตรงก็ไม่ได้จะห้ามแต่ว่าอย่างเช่นคุณหยกบอกว่า4โมงร้อนมากๆเลยอ่ะวันนี้พอเลื่อนได้ไหมอาทิตย์ก็ตกช้าลงแล้วนี่เลื่อนออกไปสักชั่วโมงครึ่งดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะแทบจะดูพระอาทิตย์ตกเหมือนพวกคนที่เขาดูตอนเดือนบวชของอิสลามค่ะก็ยังไม่เห็นตกทำไมมันร้อนอย่างนี้ทำไมมันร้อนคือพูดถึงเรื่องของการแต่งกายด้วยนะก็คือมันก็จะมีข่าวก่อนหน้าที่จะมีกรณีคุณพี่ผู้หญิงท่านนี้ก็คือวินมอเตอร์ไซค์โอ้โหวินมอเตอร์ไซค์ใช่ๆวินมอเตอร์ไซค์คุณหมอวินแจ็คเก็ตหมวกผ้าพันคอโอ้โหดูเห็นข่าวไม่แน่ใจคุณหมอเห็นข่าวหรือเปล่าคือเขากำลังไปส่งผู้โดยสารแล้วคือแน่นอนว่าพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยคือเขาวิ่งกันเรียกว่าตลอดทั้งวี่ทั้งวันอุปกรณ์ในการที่จะป้องกันแดดเนี่ยมันก็ต้องใส่กันแน่นหนากว่าคนปกติทั่วไปแถมยังทับด้วยเสื้อวินอีกเขารู้ตัวเลยนะว่าเหมือนเขามีอาการฮีทสโตรกขึ้นมาระหว่างที่กำลังไปส่งผู้โดยสารแล้วก็เลยต้องขออนุญาตผู้โดยสารเนี่ยจอดแวะพักเลยเพราะกลัวว่าถ้าฝืนไปเนี่ยมันจะล้มแล้วมันบาดเจ็บทั้งคนขับด้วยแล้วก็คนที่ซ้อนท้ายมาด้วยอย่างเนี้ยถ้าจะมีคำแนะนำให้กับบรรดาพี่ๆที่อย่างกรณีวินมอเตอร์ไซค์ในคุณหมอแนะนำยังไงได้บ้างฮะคุณหมอฮะแต่ต้องชื่นชมนะพี่มอเตอร์ไซค์พี่วินคนนี้ถือว่าเขารับผิดชอบโอ้ใช่ครับเขามีสติสุดยอดมากชื่นชมเลยใช่มีสติรู้ตัวด้วยคือถ้าจะถามว่าจะแนะนำยังไงก็กลับมาที่สามเหลี่ยมเหมือนเดิมคือถ้ายังต้องทำอาชีพก็คือมันจำเป็นต้องทำอาชีพอะเนาะครับก็ลองหาดูผมก็ไม่แน่ใจเสื้อวินทางผู้จัดเสื้อวินทางผู้จัดจ้างอะไรเงี้ยจะแบบลองส่งให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาเป็นแบบตะข่ายได้ไหมสมมติยินนะครับฮัลโหลได้ยินค่ะได้ยินค่ะได้ยินค่ะผมกำลังนึกภาพตามอยู่เลยก็คือแบบมันเป็นตะข่ายเป็นตะข่ายบางลงเสื้อวินทับหนาๆไหมใช่แล้วก็อย่างเสื้อที่ใส่สมมติว่าพี่วินรู้สึกว่ายังไงอ่ะไม่รู้กางเกงยีนอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบกางเกงผ้าแทนหรือบางลงไหมหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมว่าก็อาจจะพอช่วยได้แต่ถ้าถึงจุดที่มันไม่ไหวก็ต้องพักก็ต้องพักเพราะว่าไปต่อไม่ได้เดี๋ยวก็ยิ่งเสียรายได้แล้วก็เป็นอันตรายกับตัวเองกับบุคคลอื่นด้วยใช่เพราะว่าถ้าดูจากเสื้อชื่นชมพี่วินเนี่ยผ้ามันค่อนข้างจะหนามากเลยนะใช่ทั้งเสื้อตัวเสื้อกั๊กเองแล้วก็เสื้อที่เขาใส่ด้านนอกทับข้างในแถมที่อาจารย์บอกกางเกงยีนด้วยก็คือว่าถ้าสมมติว่าคุณมีกิจกรรมกลางแดดหรืออาชีพทำกลางแดดคุณควรมีการแบบเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมที่คือระบายอากาศได้ง่ายและอากาศถ่ายเทได้ง่ายขึ้นถ่ายเทได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าคนไปข้างนอกก็คือวางแผนชีวิตที่ดีใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกกลางแดดให้สั้นที่สุดไม่จำเป็นก็ถ้าเป็นไปได้หรือถ้าออกไปกลางแดดก็มีเครื่องป้องกันอย่างที่เมื่อกี้คุณหยก
ถามไอ้พวกอุปกรณ์ต่างๆอะไรเงี้ยครับครับค่ะน้อมอะไรเงี้ยหมวกหมวกแบบปีกกว้างๆครับเป็นไปได้นะหรือล่มอะไรเงี้ยครับเออก็ควรจะต้องมีเนาะเออใช่ใช่ใช่คุณหมอมีคำถามจากคุณผู้ฟังทางบ้านรบกวนสอบถามมาไม่แน่ใจว่าคุณหมอพอจะตอบได้หรือเปล่าคือช่วงหน้าร้อนแบบนี้คุณพี่ท่านนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมักจะมีผื่นขึ้นครับคุณหมอแล้วส่วนใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันเป็นบริเวณที่คุณหมอบอกเลยมันเป็นจุดที่สะสมความร้อนที่บริเวณซอกคอตรงไหปลาร้าเนี่ยใช่แล้วพอไปสัมผัสไปจับดูเนี่ยอ้าวมันเป็นตุ่มขึ้นมาแล้วก็แสบมากคุณหมอครับผื่นคันเนาะเขากลัวว่าถ้าเป็นผื่นลักษณะแบบนี้ขึ้นมามันมีโอกาสที่จะติดเชื้อตามมาไหมฮะคุณหมออ๋อคือถ้าเป็นอย่างนี้อย่างภาวะที่เกิดจากความร้อนอันน้ำเกลือที่เราพูดว่าการน้อยๆเนี่ยหมอลืมพูดไปเนาะก็คือนอกจากอาจจะเวียนหัวขึ้นไส้อย่างเงี้ยตามผิวหนังก็มีได้นะบางคนแบบแพ้เหงื่อตัวเองหรือว่าเป็นผื่นเนี่ยที่เกิดจากทางด้านความร้อนเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่ามันเกิดจากไอ้เรื่องความร้อนนี้แน่ๆเนาะก็สำคัญก็คืออย่าให้มันอักเสบมันจะอักเสบก็ต่อเมื่อเราไปเกามันพอเกาแล้วปุ๊บเป็นแผลขึ้นมาแล้วเล็บอะไรเราก็จะมีเชื้อโรคอยู่เลยครับอันนั้นก็จะมีโอกาสติดเชื้อได้มันถ้าเป็นก็แบบเอาน้ำลูบอะไรเงี้ยครับพยายามไม่ทำไงก็ได้ให้ไม่ไปเกามันเดี๋ยวสักพักให้มันเย็นๆเดี๋ยวมันก็หายไปก็คือเอาน้ำลูบหรือทาคาละไมหรือทาอะไรพวกนั้นไปก่อนใช่ไหมคะก็ถ้าทาก็ลองดูก็ได้ครับแต่หมอไม่แน่ใจว่าถ้าทาแล้วมันจะยิ่งร้อนหรือเปล่า oh. อะไรเงี้ยใช่ถ้าหมายถึงว่าถ้าเราจะลองก็ได้เหมือนเวลาเราเป็นผื่นแพ้คันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นอีกกรณีเพราะว่ามันเป็นผื่นที่เกิดจากความร้อนผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราทาแล้วมันช่วยให้เย็นขึ้นได้ไหมถ้าช่วยให้เย็นขึ้นแล้วไม่เกาได้ก็ได้หมดเลยครับถามอีกนิดนึงคุณหมอวิธีการช่วยลดความร้อนในช่วงเวลาแบบนี้ทาแป้งเย็นช่วยได้ไหมครับคุณหมอครับเออใช่เพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยเวลารู้ตัวว่าถ้าจะต้องออกไปใช้ชีวิตด้านนอกทำกิจกรรมด้านนอกเนี่ยเขาก็อาจจะโรยแป้งเย็นเดี๋ยวนี้เขามีสเปรย์เย็นแล้วนะใช่เพิ่งเคยได้ลองทดลองฉีดเป็นไงช่วยได้ไหมก็สำหรับนิดนึงแต่ส่วนใหญ่จะถนัดแป้งมากกว่าคุณหมอทาจั๊กแร้เนี่ยเป็นหลักเลยทาตัวทาจั๊กแร้อะไรเงี้ยคุณเดินทีคราบคุณมาใครเฉียดคุณไปได้ทั้งครีมกันแดดได้ทั้งแป้งไปด้วยอะคุณอะช่วยได้ไหมคะอาจารย์พอไหวไหมครับคุณหมอครับถ้าช่วยให้มันรู้สึกว่ามันเย็นแล้วมันคลายความร้อนได้ก็ได้หมดเลยครับใช่เพราะแต่ละคนอาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันเนาะแต่ถ้าอย่างคุณดินบอกว่าใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีสบายดีอย่างนี้ก็ใช้ต่อไปได้ครับอันนี้ก็คือให้เน้นที่รู้สึกความรู้สึกของเราถ้าเย็นทำเถอะเงี้ยใช่ไหมคะใช่เพราะบางคนทาแล้วสมมติว่าอย่างอาจจะมีคำถามว่าแบบเราทาครีมกันแดดหรืออะไรเงี้ยที่ช่วยลด UV แต่ถ้าทาแล้วมันเหนอะอันนี้หมอเริ่มไม่แน่ใจละเหนอะปะก็คือถ้าเราทาเพื่อกัน UV มันใช่แต่ว่าถ้าทาจนมันเหนียวเหนอะไปหมดแล้วมันยิ่งร้อนอย่างเงี้ยหมอก็เริ่มไม่แน่ใจว่าคำตอบที่ให้ทามันจะถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันเหมือนต้องหลายๆอย่างประกอบกันนะค่ะก็คือว่าวางแผนคิดว่ามันคิดว่ามันรู้สึกทาแล้วมันรู้สึกว่าเราใช้แล้วมันเย็นตัวขึ้นอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะใช้ได้นะครับไม่ได้มีข้อห้ามใดๆแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นข้อส่งเสริมหมายถึงว่าตัวผมเองเขาไม่ได้จะพูดว่ามันเป็นข้อส่งเสริมหรือข้อห้ามละกันนะคะก็คือว่าวางแผนชีวิตให้ดีหลีกเลี่ยงทานที่จะทำให้เกิดความร้อนแอลกอฮอล์เราตัดทิ้งเพราะว่ามันจะยิ่งเพิ่มความร้อนในร่างกายชัดเจนใช่ไหมคะหรือผลไม้ที่ร้อนเกินไปทุเรียนช่วงนี้ถ้าจะออกนอกงดได้งดเพราะเราร้อนนอกร้อนในอย่างที่อาจารย์บอกมาทั้งสองทางถูกไหมคะสิ่งใดที่จริงในทุเรียนก็ไม่ได้มีเขียนข้อห้ามนะตัวผมก็ชอบแต่ว่าเราเรียกว่าก็อันนี้มันเป็นเรื่องร้อนในอันเนี้ยร้อนในมันไม่ได้มีการพิสูจน์ทราบเนาะเพียงแต่ว่าเอาเรียกว่าอันที่เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักๆที่เขามีการระบุไว้ชัดเจนแล้วกันคุณโยกอย่างเช่นก็ที่เราพูดไปอ่ะหลีกเลี่ยงความร้อนจากภายนอกอ่ะเท่าที่จะเป็นไปได้ให้อยู่ในเวลาสั้นๆเนาะตัวเราเองก็ใส่สวมเสื้อผ้าที่มันระบายอากาศได้ดีไม่เอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นนานแล้วก็ดื่มน้ำให้เยอะลดปัจจัยเสี่ยงที่มันจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นได้อย่างเช่นที่ชัดเจนก็พวกแอลกอฮอล์ยาเสพติดหรือยาบางชนิดลึกๆอะไรเงี้ยครับค่ะอันนี้คือสิ่งที่
แนะนำดีกว่าเนาะคุณหมอพอจะมีพวกผลมงผลไม้หรือว่าอาหารอะไรที่มันพอจะคลายร้อนไว้แนะนำได้บ้างไหมสมมติเวลาถ้าสักคนที่เข้าแบบไปห้องฉุกเฉินของอาจารย์ค่ะจะได้รับสิ่งใดก่อนหรือว่าถ้าอยู่ที่ร่มเย็นแอร์ตกเท่านั้นอันนี้คืออาหารอาหารเราไม่เน้นคุยกันละกันเพราะว่าจริงๆอาหารสมมติว่าเราพูดกันทุเรียนอ่ะจะเป็นถ้าเป็นไอติมทุเรียนก็ดีนี่ถูกป่ะชื่นใจใช่ก็จริงค่ะก็จริงค่ะอันนี้เราพูดกันว่าถ้าเราเจอเพื่อนเราหรือว่าคนอื่นที่ประสบเหตุหรือจะแนะนำส่งต่อหรืออะไรเงี้ยจะทำไงดีสมมติว่าคุณดิงคุณหยกหลังจัดรายการเสร็จกำลังจะกลับบ้านหรือพรุ่งนี้อะไรเงี้ยเจอคนที่แบบเริ่มแบบหน้ามืดใกล้จะหมดสติละซึ่งอยู่กลางแดดเลยเราจะทำยังไงดีไหมได้ค่ะครับงั้นผมถามดีกว่าอันนี้ทดสอบสั้นๆคุณดีนคุณโยกรู้ไหมว่าถ้าเราเจอคนคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยเราจะมีเบอร์ฉุกเฉินใด1669ครับ1669ครับนี่สำคัญที่สุดเนาะเราเจอคนที่มีอาการคล้ายอย่างนี้หรือคนฉุกเฉินในกรณีแบบอื่นก็แต่เนี่ยครับก็เรียก1669เป็นรถพยาบาลกู้ชีพของประเทศไทย1669นะครับอันนี้เน้นเลยเพราะบางคนอาจจะยังไม่รู้ไม่ได้มีการยังไม่ได้รู้ว่าเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ที่เราใช้เป็นเบอร์กลางหลักของประเทศเราเนาะ1669นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเขาเกิดจากความร้อนแน่ๆก็พาเขามาที่ร่มเนาะแล้วก็แนะนำให้เพื่อนเขาหรือว่าอะไรเงี้ยช่วยให้เสื้อผ้าเขาแบบเรียกว่าผ่อนคลายให้เขาปลดผ่อนคลายบางจุดหรืออะไรเงี้ยให้มันไม่แน่นเกินไปแล้วก็พยายามถ้ายังรู้ตัวดีก็เอาน้ำมาให้ดื่มเอาผ้ามาเช็ดตามซอกคอซอกรักแร้อะไรเงี้ยครับอย่างนี้ได้ในเบื้องต้นก่อนแล้วก็รอรถพยาบาลส่วนถ้ารถพยาบาลมาพามาที่ห้องฉุกเฉินนะคุณนิ่งคุณหยายสงสัยว่าเขาพามาถึงแล้วเราทำอะไรกันบ้างใช่ไหมค่ะเราก็จะมีวิธีการนำพาความร้อนออกจากร่างกายได้หลายอย่างหนึ่งให้สารน้ำสองคือเราเปิดง่ายสุดก็คือเราเปิดพัดลมตัวใหญ่ๆเนี่ยแล้วเราฉีดเป็นตัวฟอกกี้เหมือนแบบรีดผ้าเป็นน้ำไม่ใช่น้ำร้อนนะถือว่าให้พัดลมไอ้น้ำพาความร้อนไปตัวนี้จะเป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่พิสูจน์ทราบมาแล้วว่าจะช่วยลดอุณหภูมิได้ค่อนข้างดีแล้วก็เหมาะสมที่สุดวิธีหนึ่งใช้คำนี้ละกันมันถ้าอยู่ข้างนอกก็ฉีดเปิดพัดลมถ้ามีฟอกกี้ก็มาหรือก็ฉีดแล้วก็เปิดพัดลมไปด้วยนะครับหรือว่าฟอกไม่มีฟอกกี้ก็พัดลมแล้วก็เช็ดตัวไปด้วยอันเนี้ยจะนำพาความร้อนออกจากร่างกายได้ดีมากๆหนึ่งทีเลิศเลยเสริมไปเลิศเลยเลิศเราต้องพกฟอกกี้กันแล้ว อย่างน้อยก็ไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นเดี๋ยวต้องลำบากก็ผ้าอะไรเงี้ยก็ได้ครับถูกน้ำเช็ดไม่ลำบากเลยค่ะจ้าไม่ลำบากเลยครับพร้อมเลยตามถ้ามันรู้สึกว่ามันนำพาความร้อนออกจากร่างกายของเราได้เนี่ยก็ควรแม่มันพกไว้อุ่นใจค่ะค่ะที่คุณควรแบบไปไม่หนักใช่ๆครับบางทีผมเคยเห็นตามพวกสวนสนุกหรือว่าตามสวนสนุกหรือว่าตามเรียกว่าอะไรอ่ะตลาดนัดพัดลมที่เขาขายตลาดนัดก็นะฮะพัดลมที่แบบเติมน้ำสะอาดเข้าไปได้แล้วก็เปิดให้เหมือนมีพัดลมไอ้น้ำอะไรเงี้ยแต่ผมว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นการแบบที่เขาอิงมาจากความรู้ในด้านนี้ต่อมาอะไรเงี้ยครับค่ะคิดว่านะผมเพิ่งคิดได้เมื่อกี้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะเราน้อมปฏิบัติน้อมนำมาปฏิบัติใช่ช่วยกันคือช่วยไม่ได้10อย่างน้อยได้4ได้5ก็ยังดีนะใช่เพราะว่าร้อนจริงๆเพราะชั่วโมงนี้มันไม่ไหวจริงๆนะครับอ่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะครับขอบพระคุณรายการแล้วก็ขอบคุณคุณดินคุณหยกมากๆครับได้ครับคุณหมอให้โอกาสมาให้ความรู้โอ้ได้เลยครับช่วยกันคิดได้ครับผมขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะครับขอบคุณอาจารย์มากนะคะไว้โอกาสหน้าสวัสดีค่ะชวนใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณผู้ฟังก็ที่จบไปนะคะก็คืออาจารย์อัธสิทธิ์โคมินนะคะคเป็นฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉินนะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์